เสียวเหมือนกันนะเออแต่มันก็ไม่เสียวมากนะมันมีความแบบหนึบๆทรงตัวอยู่แป๊บนึงโอ้เสียวเสียวเสียวไหนๆก็มางานมอเตอร์เอ็กโปฮะต้องบอกเลยว่าต้องมาดูมอไซค์ว่ะรถเก๋งอาจจะไม่อินนะฮะมามอไซค์นี่ตอนนี้อยู่พุทธไทยอ้ำเว้ยนี่ต้องมาดูเจ้านี่เลยนะฮะตัวล็อกเก็ต3 GT เจ็ดเก้โคตรเท่อะเท่มากเท่มากนะฮะคือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยสำหรับสายทัวริงชอบช็อปเปอร์เนี่ยทรงนี้มันจะดูแบบกึ่งกึ่งคุยเซอร์กึ่งกึ่งช็อปเปอร์เนาะคือที่แม่งเจ๋งคือเครื่องแม่ง 2,500 เครื่องกูวีลอดนี่แม่ง 1,200 นะไอ้นี่2เท่าเครื่องกูเลย 2,500 พระเจ้าเดี๋ยวลองนั่งก่อนลองนั่งลองนั่งลองนั่งขอลองนั่งนะโอ้โหพระเจ้าแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไทอัมเนี่ยมันเป็นรถสเปคอังกฤษเนาะฉะนั้นคนที่ขี่ต้องมีตัวใหญ่หน่อยอย่างพี่ดอมเนี่ยดอมเหมตระกูลเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ๆสูงๆหน่อยนะมันถึงจะสรีระจะได้กูเลยต้องมาขี่วีลอดไงสัตว์เพราะว่าแม่งได้กูที่สุดแล้วดูดินี่เครื่องนะครับปกติมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะมีเฟรมรถใช่ไหมแล้วก็เอาเครื่องมายัดใส่เฟรมอันนี้ทำแม่งเหมือนคอนเซ็ปต์คล้ายดูคาติเลยนะคือเอาเครื่องแล้วก็เอาตัวเฟรมมายึดกับตัวเครื่องเครื่องเท่านี้นะฮะเอาเฟรมมายึดกับตัวเครื่องเป็นตัวรถออกมานี่นั่งอย่างนี้ฮะคือเวลาขี่เนี่ยมีชิลให้ชิลก็ช่วยได้ระดับนึงดีกว่าไม่มีเลยขี่นี่ 2,500 นี่กูว่าต้องประมาณ140นี่แม่งชิวๆอ่ะบอกเลย140ชิวๆแน่นอนฮะนี่ๆเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นก็มาแว้นเลยโอ้เสียชื่อเสียชื่อไม่ได้ไม่ได้รถแพงมาแว้นอะไรแถวนี้นี่ๆๆดูดิ3สูบถังน้ำมันถังน้ำมันเนี่ย18ลิตรเครื่อง 2,500cc วิ่งได้ประมาณเกือบ300โลอ่ะบ้าไปแล้วโคตรประหยัดน้ำมันเลยคือยางล้อหลังเนี่ยมัน240หน้ากว้างอะเนาะเท่าๆกับวีลอดที่กูขี่อยู่เนาะเวลาเข้าโค้งจะเหนื่อยนิดนึงเวลาเข้าโค้งต้องเคาน์เตอร์เนาะถ้าเป็นพวกยางใหญ่แต่ดูจากทรงสไตล์นี้แล้วหน้ายางล้อหน้าใหญ่กว่าวีลอดอยู่นะฮะน่าจะเข้าได้ง่ายอยู่นะฮะแล้วก็ความสูงของรถกับตัวพื้นขึ้นมาเนี่ยน่าจะเทโค้งได้ง่ายกว่านะเอียงทำมุมองศาได้ง่ายกว่าฉะนั้นเข้าโค้งน่าจะง่ายก็เหมาะกับสไตล์พวกขี่ออกทริปนะฮะและที่สำคัญคันนี้รั่วเท่าไหร่ถ้าเป็นฮาร์เลย์ร้านขึ้นหมดนะฮะถ้าเป็นพวกทัวริงนะถ้าคุยเซอร์ก็ประมาณ 900,000 ถึงล้านนิดๆแต่นี่ไทอ้ําเว้ยไทอ้ําก็อยู่ที่ประมาณนี้ 900,500 หรือ 900,800 เนี่ย2รุ่นนี่ดูล้อหลังก่อนโฟอาร์มด้วยล้อหลังโฟอาร์มนะโคตรเท่ชอบตัวกันน้ําดีดมากเลยอ่ะเท่มากพระเจ้านี่ซ่อนด้วยนะฮะวันนี้ไม่มีเด็กนะครับซ่อนนะฮะพักเท้ามีเด็กทำไงนะทำงี้นะฮะมีเด็กนะเอาเด็กขึ้นเลยนะโอ้โหแม่งดีไซน์ดีมากคือถ้ามาไทอัมเนี่ยคือวันนี้มาดูไทอัมต้องมาดูไอ้ตัวรุ่นนี้นะฮะถือว่าเจ๋งมากๆนะฮะเครื่อง 2,500 ไทอัมนะดูถังน้ำมันเอ๊ถังน้ำมันนะฮะดูนี่ฮะดูถังน้ำมันแก๊กๆหันหน้าใส่กุญแจนะฮะอัจฉาดูด้วยแต่ขากูต้องอย่างนี้หน่อยนะ 2,500 เครื่องแม่งน่าจะหนักมากอะตัวรถอะต้องแบบเวลาขย่งขย่งแล้วก็เดินขย่งขย่งถอยนะฮะมันจะขึ้นลงทำไมเนี่ยอันนี้สไตล์แบบทัวริงนะฮะทัวริงคุยเซอร์นะขี่สบายนั่งหลังตรงทัวริงคุยเซอร์เนี่ยจะเน้นสรีระนั่งขี่แล้วหลังตรงนี่ขี่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะทำหน้าอินหน่อยทำหน้าอินต้องเชิดนิดนึงแดน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 อะไรเงี้ยไปเราไปสไตล์เลสซิ่งนะฮะเลสซิ่งเนี่ยก็จะไม่มีเบาะด้านหลังนะฮะตูดจะสั้นๆไม่มีเบาะด้านหลังไม่เน้นคนซ้อนนะฮะถ้าคนซ้อนต้องซ้อนแล้วแบบรวมร่างเท่านั้นเพราะสไตล์เลสซิ่งขอขึ้นนะเป็นแฮนด์แดกอันนี้เป็นแฮนด์แดกเนาะ 2,500cc ถ้าใครมาพุทธไทอัมเนี่ยตัวเนี้ยเด็ดบอกเลยตัวอื่นเฉยๆนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเปิดตัวได้แรงมากสำหรับไทอัมนะฮะที่หวังจะชิงตลาดรถใหญ่เดี๋ยวไปดูพุทธอื่นนี่เรามาถึงบูธฮาร์เลย์ฮะที่เราคุ้นเคยกันแฟนมันแท้ฮาร์เลย์อยู่แล้วกูนี่ฮาร์เลย์ดิวิสันนะฮะ
อุ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปดูนี่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 นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าฮาร์เลย์เนี่ยพยายามจะจับกลุ่มเนาะพวกคนรุ่นใหม่คือต้องบอกว่าอย่างฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีมาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยถ้าใครมองว่าฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยก็จะเป็นสายคลาสสิกเท่ๆดิบๆนะฮะแต่ฮาร์เลย์ก็พยายามปรับลุคนะให้มันดูโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นอย่างเจ้าตัวนี้นะครับ XXDR นะฮะก็จะเป็นรถสายโมเดิร์นนะฮะของฮาร์เลย์ที่ทำออกมายางนี่เท่าวีลอดเลยที่ขี่อยู่นะฮะยาง240ชอบไปตัวนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาติดบ้างไอตัววีลอดกูตัดมาไม่มีเนี่ยบอกเลยน้ำดีดยันหัวเดี๋ยวลองซ้อนเนี่ยลองขี่นะคือน่าเสียดายเนาะที่เจ้าตัววีลอดยกถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วทางฮาร์เลย์ก็เลยเอาตัวเนี้ยมาดันขายแทนเจ้าตัววีลอดคือถ้าบอกว่าวีลอดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโนว์ฮาวของเครื่องยนต์ที่ฮาร์เลย์ผลิตร่วมกับพอร์ตฉะนั้นเครื่อง 1,200 แต่รอบจัดนะฮะแล้วก็สูบต่ำลูกสูบเนี่ยสโตกสั้นนะฮะก็ถือว่าเสียงเครื่องมันจะมีรอบจัดนะเอามาขี่แร็กนะอันนี้ก็ถือว่าเอามาแทนวีลอดแต่ไม่แน่ใจว่าความแรงถ้าเทียบกับวีลอดแล้วเนี่ยน่าจะสูสีนะ แต่มีคนเอามาลองแข่งกับวีลอดแล้วเหมือนกันไปนะดูโมเดิร์นไหมดูโมเดิร์นนะฮะฮาร์เลย์จะมีตัวออกมาแข่งกับ GS นะฮะ BMW GS เป็นตัวทัวริงตัวใหญ่เลยมีหน้ากากคล้ายๆ GS อ่ะแต่เป็นของฮาร์เลย์เว้ยปีหน้าเปิดตัวนะฮะเดี๋ยวรอดูกันเสียดายยังไม่เห็นนะว่าปีนี้เอาออกมาป่ะดูอีกตัวนึงฮะตัวนี้แฟตบ๊อบแฟตบ๊อบนี่ถือว่าเอาความโมเดิร์นกับความคลาสสิกมารวมกันได้อย่างลงตัวมากแฮนด์เป็นแฮนด์แบบเขากวางฮะเรียวเป็นแฮนด์แร็กให้ความรู้สึกคลาสสิกผสมกับโมเดิร์นนะโอ้โหเนี่ยหน้ากากไฟ LED ด้วย LED เรียงแบบสี่เหลี่ยมฮะดูโมเดิร์นมากขี่แบบคุยเซอร์เท่ๆดิบๆโก้ๆนะฮะคือรถพวกนี้อย่าขี่เร็วนะฮะเดี๋ยวเขาไม่เห็นนะโชว์สาวไม่ได้ขี่เร็วสาวมองไม่ทันเอี้ยวคอตามไม่ทันเราต้องขี่แบบว่าบึมบึมแล้วให้สาวค่อยเหลียวมองนี้น่าถ้ากี่เร็วนี่สาวต้องเหลียวมองนี้รถเหี้ยอะไรวะเสียงดังชิบหายเขาตามด่าไม่ทันฮาร์เลย์เนี่ยก็จะเป็นรถที่เสียงดังหน่อยนะฮะเป็นเอกลักษณ์นะฮะคือเพอร์ฟอร์แมนซ์สู้ยี่ห้ออื่นได้ไหมก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่แม่งได้ความเป็นฮาร์เลย์ฮะได้ความเป็นไอเดนติตี้ของฮาร์เลย์เท่านั้นถ้าคนที่ชอบฮาร์เลย์คือชอบความดิบชอบความเป็นกระโปรงเอาลอเนี่ยต้องฮาร์เลย์เท่านั้นแล้วก็มาอีกรุ่นนึงอันนี้ถ้าจะเล่นทัวริงเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นทัวริงเลยรุ่นทัวริงอันนี้จะไม่มีออปชันอะไรมาแต่ได้อารมณ์ทัวริงนะมีหน้ากากมีอะไรทุกอย่างสามารถไปใส่เพิ่มเองได้พวกออปชันหน้าจงหน้าจอลำโพงนี่ออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกเลยนะเว้ยลมแม่งขึ้นอย่างนี้เลยนะไม่โดนแบบเนี้ยโดนปลายผมด้านบนเท่านั้นฟิวเนี้ยโอ้โหนี่ช่องลมอยู่นี่นะไม่เป็นไรฮะเรายังวัยรุ่นอยู่เราขี่จิ๊กโก้ไปก่อนนะฮะคุยเซอร์ไปก่อนธรรมดาถ้ามีอายุอาจจะขยับขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้คือขี่ไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยขี่ไปเชียงใหม่แม่งชิลมากอ่ะรุ่นพี่กูฟังเพลงแบบชิลเขาด่าอะไรไม่ได้ยินนะไว้กันเสียงชาวบ้านด่าการขี่ทัวริงนี่ต้องบอกว่าทักษะที่คุณต้องมีก็คือการมุดนะฮะมุดยังไงไม่ให้กระเป๋าถลอกผมชอบน้องสตาฟมากครับเสื้อฮาร์เลย์ไหมขนาดเสื้อสตาฟยังเท่เลยอ่ะคนชอบฮาร์เลย์อ่ะเสื้อสตาฟยังเท่เลยอ่ะนี่ต้องบอกว่าขอซื้อนี่ซื้อได้นี่กูซื้อเลยเนี่ยขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวพี่ไปดูบุ๊ทอื่นก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขี่ฮาร์เลย์แล้วเชียร์ฮาร์เลย์มากเกินไปแม่ไปตอนนี้อยู่บุ๊ทยามาฮ่านะฮะพอพูดถึงยามาฮ่าเนี่ยต้องบอกเลยว่ายามาฮ่านี่เด็ดเรื่องรถมอเตอร์ไซค์3ล้อมากเป็นแบบยี่ห้อแรกๆที่ทำมอเตอร์ไซค์3ล้อนะฮะอันนี้ตั้งเฉยๆล้มไหมครับน้องล้มครับพี่ล้มครับเขาตอบเต็มปากเลยว่าล้มนะครับคิดว่า3ล้อจะไม่ล้มล้มได้นะฮะแล้วทำไมมันถึงล้มได้อะมันไม่มี3ล้อ3ล้อมามันช่วยอะไรอ่ะมันจะช่วยให้เราเข้าโค้งได้ดีขึ้นครับคือมันหนึบมากขึ้นอ๋อหนึบมากขึ้นครับนี่ปะยางนี่ต้องปะ3ล้อเลยรู้ไหมก็อยากให้มันรั่วทั้ง3ล้อสิพี่อ๋ออันนั้นก็ซวยไปใช่ครับเยี่ยมมากไหนน้องทำให้ดูหน่อยฮะเดี๋ยวน้องก็จะตั้งให้ดูนะฮะมาเจ็ดแม่งดูเหมือนสกูตเตอร์เลยเนี่ย ATV ชัดชัดเอาเว้ยถ้าไม่มีขาตั้งนะครับมันก็จะล้มเลยไม่มีขาตั้งมันจะล้มเลยมันจะพับลงมาเลยใช่ครับอ๋อว่ามันอิสระอย่างนี้เหมือนปีกนกเนี้ยนะใช่ครับแล้วก็ใช้บาลานซ์อ๋อเป็นปีกนกแล้วก็โชค2ตัวอย่างนี้
แล้วก็บาลานซ์เอาไอ้นี่เครื่องกี่ซีซีอะน้อง900ซีซีครับพี่900ซีซีใช่ครับน้ำหนักไม่หนักนะครับตัวนี้น้ำหนักไม่หนักอยู่ประมาณ200นิดๆ200นิดๆพอยกขึ้นนะฮะเบาๆโอ้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะเนี่ยลองคล่อมไหมครับลองคล่อมไหมปกติไม่ถนัดคล่อมมอไซค์คล่อมอย่างอื่นแต่ขอลองหน่อยฮะคล่อมอย่างนั้นเรียกผมด้วยเรียกผมด้วยโอ้โหขี่ฟิวนี้ไม่ได้วะไม่มั่นใจเออแต่มันก็ไม่หนักมากนะใช่ครับจริงๆแล้วมันทำให้เรามั่นใจมากกว่าขี่สองล้อนะครับอ๋อใช่ครับคือเวลาเข้าโค้งใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้อ๋อมีเสียบชาร์จได้ด้วยใช่ครับเอานี้ติดมือถือได้โอ้โหไฮโซว่ะนี่นี่นี่เสียบชาร์จได้นะครับเผื่อเด็กแชทมาระหว่างขี่มอไซค์ได้ตอบนั่นนะได้ง่ายๆนะฮะจริงๆกูว่ารถรุ่นใหม่มันควรต้องมีอันนี้หมดแล้วนะเสียวเหมือนกันนะเออแต่มันก็ไม่เสียวมากนะมันมีความแบบหนึบๆทรงตัวอยู่แป๊บนึงกว่าปีกนกมันจะล้มนะฮะโอ้โอ้เสียวเสียวเสียวนะปกติจะไม่ชอบขี่มอไซค์ที่แบบว่าเท้าเหยียบไม่เต็มอ่ะกลัวโอ้ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับยามาฮ่าตัวนี้นะครับออกน่าจะออกทัวริ่งได้สบายสบายนะฮะมาโอเคไปดูในช่องได้นะครับเดี๋ยวพี่เอาไปลงครับแน่ขายของก็มานะฮะไปติดตามได้ครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตฝากโชว์รูมหน่อยนะครับได้ครับของผมยามาฮ่าไรเดอร์ขับพระราม5นะครับโอเคตั้งอยู่ที่พระราม5เส้นนครอินทร์ครับผมอ๋อนครอินทร์ใกล้ๆกับวงเวียนพระราม5อยู่ตรงข้ามกับตลาดครับโอเคถ้าสนใจอยากลองเทสรถยามาฮ่านะครับบิ๊กไบค์ยามาฮ่าให้แวะไปที่โชว์รูมได้เลยเยี่ยมมากเลยครับได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากนะครับโอ้ขอบคุณน้องที่ซัพพอร์ตนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อไปไปวันนี้ผมรู้สึกผมอยู่เหมือนอยู่ยุโรปนะฮะอิตาลีนะฮะอันนี้เป็นรถแบรนด์ของอิตาลีนะฮะชื่อ Moto Guzzi นะฮะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับแบรนด์ Guzzi ทั้งนั้นอย่าเข้าใจผิดนะฮะอันนี้ Moto Guzzi นะฮะก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าดังมากในอิตาลีนะแล้วก็ขายดังโซนยุโรปอเมริกานี่ก็เพิ่งรู้จักไงเพิ่งมารู้จักพอดีเจอพี่คนรู้จักเขาเลยพามาบอกว่าเฮ้ยต้องรู้จักแบรนด์นี้นะฮะคือตอนนี้รถสไตล์วินเทจบ้านเรานี่ฮิตวินเทจคุยเซอร์นะฮะขี่แบบสบายๆเท่ๆสูบวีเหมือนฮาร์เลย์เลยฮะสูบวีแต่ว่าอันนี้เป็นวีขวางนะฮะไม่ได้วีตามยาวแล้วที่สำคัญนี่นะส่งกำลังด้วยเพลาเวลาใส่ต้องใส่ดีๆนะฮะเพราะว่าถ้าใส่ไม่ดีมันจะกระนะฮะแล้วเป็นกระเพลาเงียบเลยตากล้องบอกกูเงียบเลยอันนี้กี่ซีซีนะฮะ750ซีซีแต่แบรนด์เท่นะเป็นตัวนกเลยเขียนโมโต้กุซี่นี่นี่นี่สีนี้โคตรสวยเลยอะสีนี้ไม่เหมือนรถไอของอะไรคีนูรีฟอะจำชื่อไม่ได้นะสีเนี้ยเงินตัดดำตัดส้มเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยนะฮะเฮ้ยต้องไปขี่คันนี้ดิโถเหมือนค่อยเหมือนไอ้นี่หน่อยจอห์นวิกนะฮะอันนี้จอห์นไม่มีวิกนี่นี่นี่โอ้โหแม่งดูนี่นี่ฮะแฮนด์เป็นอย่างนี้ด้วยแฮนด์กดอย่างนี้ด้วยให้ความรู้สึกแบบโอลด์สคูลนะโอลด์สคูลมากๆเลยโอ้ยอดมากนะฮะนี่คันนี้นี่พันในนี่มาเลยนะฮะฉนวนมาเลยให้ความดิบดีนะราคาเป็นไงฮะราคาแรงไหมโอ้พี่ขอบคุณมากครับเวทีเวนตูเลเตอร์3,990,000โอ้ตะลี่นำเข้าทั้งคันบาร์โรซี่เน้นเรื่องความเป็นรถแฮนด์เมดอ๋อเป็นรถแฮนด์เมดคืออิตาลีเพิ่งรู้ว่าเน้นเป็นรถแฮนด์เมดสุดยอดนะฮะมันจะมีความเนี๊ยบกว่าคือมันเป็นการเพิ่มแวลูของเอกลักษณ์ที่แต่ละคันใช่เนี่ยแต่ละคันดูแม่งแบบตัวสุดท้ายนู่นๆไปดูแบบสไตล์ช็อปเปอร์ดีกว่าพี่นี่สไตล์ช็อปเปอร์สไตล์ช็อปเปอร์มากเออเนี่ยกูหาสไตล์ช็อปเปอร์เนี่ยเป้ากูจะแตกมั้ยเนี่ยถังน้ำมันโอ้เนี่ยถังน้ำมันนะครอบแล้วดูสีเท่ว่ะตัวนี้เท่าไหร่นะครับ 699,000 เครื่อง 1,400 ถือว่าคุ้มมากนะฮะ 699,000เพราะว่าถ้า 609,000 นี่ก็จะได้ตัวคุยเซอร์กลางๆของฮาร์เลย์อันนี้ได้อารมณ์ช็อปเปอร์ของอิตาลีนะฮะนี่ดูด้านหลังนะฮะดูด้านทรงด้านหลังนี่เห็นแล้วมีอารมณ์เลยนะแม่งเหมือนผู้หญิงเอวคอดเลยนะสุดยอดเนี่ยขาเรียวเอวตูดได้ไปๆเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์อื่นกันสวัสดีครับพบกับผมเนวิเกเตอร์นะฮะนี่เพิ่งจะลงมาจากเขาฮิมาลายาเลยนะฮะนี่เราต้องมารู้จักแบรนด์นี้นะฮะรถสไตล์คุยเซอร์ที่ขี่ทัวริ่งเที่ยวอย่างเจ้าตัว Royal Enfield นะฮะ Royal Enfield นี่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีมานานนะถือว่ายาวนานพอๆกับ Harley หรืออาจจะยาวกว่า Harley นิดนึงเนี่ยคุ้นๆ
ต่แบรนด์มันหายไปช่วงนึงนะเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะฮะแล้วตอนนี้มาผลิตที่อินเดียเห็นเขาบอกว่าพอแบบถูกเทคโอเวอร์นะแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของไปเนี่ยกลายว่าตอนนี้เขาพยายามผลิตแมสมากขึ้นเนาะก็คือผลิตแบบจำนวนมากๆขายลูกค้าเยอะๆแต่เสน่ห์ของรถยนต์เนฟิตก็ยังคงอยู่นะฮะเป็นรถสไตล์คุยเซอร์เจ้าตัวฮิมาลายาเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวทัวริ่ง GS นะฮะและที่สำคัญคือราคายังจับต้องได้ไม่แรงครับยิ่งมาเน้นแมสโปรดักชันแล้วเนี่ยแบบราคาลงมาเยอะนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูตัวสไตล์วินเทจเนี่ยสไตล์วินเทจนะถังเงาเช่าฮัชชาโคตรเท่รู้สึกเหมือนแบบว่ากลับไปสมัยไอ้มดแดง V1 อ่ะชอบอ่ะถังนั่งสีโครเมียมเท่อ่ะเท่ดูดิเวลาสำหรับแบบเราไม่มีกระจกนะสิวขึ้นไม่ดีเราต้องบีบสิวนะมาส่องนี้ได้บีบได้สุดยอดมากๆนะฮะรอยัลเอลฟิลนะเครื่องมีตั้งแต่400จนถึง600นะฮะสูบเดียวนะครับไม่มีหม้อน้ำนี่เดี๋ยวขออนุญาตไปขอน้องไปดูนะฮะอันนี้เป็นตัวโชว์นะฮะอันนี้เครื่องของรถยนต์ E-Fuel ด้วยเหมือนกันโหเช็ดเคเช็ดเคสุดยอดมากนะฮะเหมือนอารมณ์ขี่ซีโร่นะฮะดีทุกอย่างเลยความเท่ความดิบมีหมดนะฮะยกเว้นอย่างเดียวฮะความสบายขี่อย่างนี้นะฮะบอกเลยว่าสาวเห็นสาวกรี๊ดนะครับเพราะว่าไม่มีเบรกนะฮะเบรกอยู่ไหนแต่ปกติรถยนต์ Enfield จะเป็นสไตล์คุยเซอร์ซะส่วนใหญ่และไม่ค่อยโปรโมทนะคือในเมืองไทยเนี่ยคนที่เล่นเขาก็จะเล่นเฉพาะกลุ่มของเขานะฮะเขาก็จะรู้การเล่นการเฉพาะกลุ่มของเขานี่เขาจะแต่งพวกสไตล์อย่างนี้นี่ตูดอย่างนี้นะนี่สไตล์ตูดกลมๆอย่างนี้มีเหล็กอย่างนี้นะฮะเท่ๆนะรถยนต์ Enfield นะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่บ้านเราก็เล่นพอสมควรนะฮะเริ่มเล่นมาพักนึงแล้วอาจจะไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายเหมือนแบรนด์ยี่ห้อดังๆนะครับก็เป็นว่าสำหรับใครชอบแนวคุยเซอร์ราคาแบบโอเคมีความคลาสสิกเนี่ยรถยนต์ Enfield ก็เป็นรถที่ต้องพิจารณาได้นะฮะก็วันนี้ผมว่างานมอเตอร์เอ็กโปก็มอไซค์ก็เอาประมาณนี้แล้วกันอยากรีวิวแบรนด์ที่อยากรีวิวนะฮะชอบกูก็รีวิวแค่นั้นแหละถามว่าชอบมอไซค์ล้วนๆก็เก็บมาฝากนะครับก็ถ้ามีอะไรชอบไหนก็คอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับกระดิ่งกูด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะเย้